เหลือเวลาแค่107วันเท่านั้นนะคะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำการถอนตัวออกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา21กรกฎาคมนะคะนับไปอีก107วันจะเป็นวันสำคัญของเธอคนนี้ค่ะกัมมาลาแฮร์ริสนั่นเองเพราะว่าในฐานะรองประธานาธิบดีของสหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโจไบเดนเพราะว่าถอนตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสนับสนุนเธอไม่ได้หมายความว่าเธอจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อไปสู้ศึกการเลือกตั้งกับโดนัลด์ทรัมป์ผู้แทนของพรรครีพับลิกันทรัมป์เนี่ยได้เป็นผู้แทนของพรรคแล้วนะคะจากการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตยังไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แคมเปญการหาเสียงไม่ใช่ไบเดนแอนด์แฮร์ริสแล้วนะคะไบเดนแฮร์ริส2024ไม่มีอีกต่อไปแล้วแต่ว่านับจากนี้ต่อไปจะเป็นแคมเปญของเธอคนนี้ค่ะแฮร์ริส for president นะคะแม้กระทั่งสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียของโจไบเดนนะคะก็ยังมีการเปลี่ยน cover photo ว่า Harris for president แล้วก็เป็นการสนับสนุนกัมมาลา Harris อย่างเต็มตัวแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าเส้นทางนี้ยังไม่ง่ายค่ะยังไม่ง่ายเลยสำหรับกัมมาลา Harris รองประธานาธิบดีของสหรัฐว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตหรือเปล่ามาดูกันนะคะว่าเส้นทางกว่าที่เธอจะได้เป็นตัวแทนของพรรคนั้นยังต้องผ่านกระบวนการในการโหวตหรือว่าการลงเสียงในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในวันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปอยู่นะคะกระบวนการเป็นอย่างไรก็ต้องบอกแบบนี้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่เขามีการเลือกตั้งขั้นต้นไปเนี่ยการเลือกตั้งขั้นต้นนะคะโจไบเดนสามารถสะสมเดเลเกตส์เดเลเกตส์ก็คือผู้แทนพูดง่ายก็คือเป็นแต้มแหละค่ะสะสมแต้มไปได้ 3,896 แต้มนะคะเดเลเกตส์เหล่านี้เนี่ยจริงๆต้องไปยกมือโหวตให้กับไบเดนในที่ประชุมใหญ่ของพรรคก็คือวันที่19สิงหาคมที่กำลังจะมีขึ้นนะคะปรากฏว่าพอไบเดน drop off ไปนะคะไม่สู้ศึกนี้แล้วเดลิเกตที่ว่าไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดที่ไบเดนมีจะยกขยงไปให้กับกัมมาลา แฮร์ริสหมดนะคะไม่จำเป็นต้องเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ค่ะถ้าหากว่าเดลิเกตเหล่านี้มองว่าแฮร์ริสคือคนที่เหมาะสมที่สุดแน่นอนในเวลานี้จากผลสำรวจพบว่าเดลิเกตส่วนใหญ่นะคะคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะไปโหวตให้กับกัมมาลาแฮร์ริสจริงแต่ก็มีบางส่วนที่เขายังมองว่าเธออาจจะยังไม่เหมาะก็อาจจะไปลงคะแนนให้กับผู้สมัครรายอื่นได้แฮร์ริสจำเป็นต้องได้เดลิเกตทั้งสิ้น 1,976 เสียงนะคะถ้าเธอได้ถึงจำนวนนี้ในการโหวตในที่ประชุมใหญ่ของพรรค19สิงหาคมเป็นต้นไปที่จะมีการประชุมเนี่ยเธอจะได้เป็นผู้แทนพรรคแต่ถ้าหากว่าการโหวตครั้งนั้นเธอไม่สามารถทำได้มันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเดลิเกตเหล่านี้จะต้องโหวตร่วมกับซูเปอร์เดลิเกตค่ะซูเปอร์เดลิเกตคืออะไรก็คือเป็นบรรดาแกนนำของพรรคเดโมแครตนี่แหละที่จะต้องกากบาทบัตรด้วยว่าเขาจะเลือกให้ใครเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะจะเป็นกระบวนที่เกิดขึ้นตามมาในขั้นถัดๆไปถ้าหากว่าแฮร์ริสยังไม่สามารถได้เดลิเกตครบ 1,976 เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนั่นเองทีนี้คนก็ถามกันต่อว่าแล้วถ้าหากว่าเธอได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการสู้ศึกเลือกตั้งนี้ต่อไปจริงๆแล้วใครจะเป็นคู่ชิงรองประธานาธิบดีให้กับกัมมาลาแฮร์ริสได้บ้างมีหลายชื่อมากๆเลยนะคะสำนักข่าวอเมริกา CNN Politico Foreign Affairs BBC ก็มีการวิเคราะห์เอาไว้หลายต่อหลายคนนี่เป็นบางส่วนนะคะที่นำมาให้ได้ดูกันว่ามีใครบ้างรอนคูเปอร์ค่ะจากนอร์ทแคโรไลนานะคะซึ่งอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะเป็นคู่ชิงรองประธานาธิบดีของกัมมาลาแฮร์ริสนะคะรวมถึงแอนดี้เบเชียนะคะจากรัฐเคนตักกี้ผู้ว่าการนะคะจอร์จชาปริโอจากเพนซิลเวเนียนะคะทิมวอลส์จากมินนิโซตารวมไปถึงสว.มาร์คเคลลี่จากแอริโซนานอกเหนือจากบุคคลเหล่านี้ก็ยังมีเกวินนิวซอมนะคะผู้ว่าการของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เดโมแครตนะคะรวมไปถึงพีทบูติเจตนะคะอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีโอกาสเหมือนการที่อาจจะได้เป็นคู่ชิงนะคะเป็นรายชื่อคู่ชิงของกัมมาลาแฮร์ริสยังต้องรอติดตามกันต่อว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตและใครที่จะเป็นคู่ชิงของพรรคเดโมแครตที่จะไปสู้ศึกกับ
โดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่จะไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในช่วงปลายปีนี้แน่นอนว่านี่ไม่ใช่งานง่ายเลยค่ะไม่ใช่งานง่ายของพรรคเดโมแครตเลยนะคะเพราะอย่างที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วว่านับตั้งแต่ที่ทรัมป์ถูกลอบยิงไปคะแนนของทรัมป์เนี่ยขึ้นมาสูงมากๆผนวกกับผลสำรวจคะแนนนิยมของโจไบเดนแล้วก็พรรคเดโมแครตเนี่ยค่อนข้างที่จะได้คะแนนนิยมไม่ได้สูงมากนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะก็เลยน่ามองว่าบทต่อไปของเดโมแครตหลังจากที่มีการเปลี่ยนขุนศึกกลางคันแบบนี้เหลือเวลาแค่100วันเศษๆนี้จะเป็นอย่างไรนะคะการถอนตัวของไบเดนจากการเป็นตัวแทนพรรคก็ทำให้เม็ดเงินของเหล่าผู้บริจาคเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาสู่พรรคเดโมแครตมากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะผู้บริจาคหลายคนออกมาแสดงความกังวลแล้วก็จะไม่บริจาคให้ด้วยนะคะถ้าหากว่าไบเดนยังคงอยู่ต่อไปปรากฏว่าไบเดนถอนตัวออกมาแค่วันเดียวค่ะยอดเงินบริจาคออนไลน์นะคะเข้าสู่พรรคเดโมแครตได้มากถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นแฮร์ริสในวัย59ปีสู้กับทรัมป์ในวัย78ปีเรียกว่าทรัมป์เองก็อาจจะต้องเจองานหนักไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าแฮร์ริสอายุน้อยกว่าเกือบ20ปีมีพลังที่มากกว่าไบเดนด้วยแล้วก็มีสกิลทางการเมืองบางอย่างที่เฉียบคมกว่าทั้งไบเดนแล้วก็ทรัมป์อย่างเช่นในเรื่องสิทธิของการทำแท้งนะคะที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์เองก็เคยบริจาคเงินให้กับแฮร์ริสถึง2ครั้งด้วยค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ดอลลาร์สหรัฐในตอนที่เธอชิงการเป็นอัยการรัฐแคลิฟอร์เนียระหว่างปี2011แล้วก็2013ด้วยทีนี้มาดูกันนะคะสำหรับบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ออกมาปกป้องไบเดนสุดตัวพร้อมกับสนับสนุนกัมลาแฮร์ริสสุดฝั่งด้วยเหมือนกันนะคะโดยแถลงการของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันแล้วก็ฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าพวกเขาขอร่วมกับชาวอเมริกันหลายล้านคนขอบคุณประธานาธิบดีไบเดนในสิ่งที่ไบเดนทำให้แล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งหมดและขอสนับสนุนรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสในการต่อกรกับทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยแต่ว่าทางอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะก็มองว่าไบเดนเนี่ยเป็นคนรักชาติแต่เตือนว่าเราจะยังเผชิญความไม่แน่นอนในอีกหลายวันข้างหน้าและโอบามายังไม่ได้รับรองนางแฮร์ริสแต่อย่างใดส่วนชักชูเมอร์ผู้นำสวเสียงข้างมากออกแถลงการว่าไบเดนไม่เพียงแต่เป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นผู้นำหน้านิติบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ด้วยเขาเป็นมนุษย์ที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงการตัดสินใจของไบเดนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาทำเพื่อประเทศเพื่อพรรคและเพื่ออนาคตของพวกเราส่วนจายมอริสันนะคะประธานกรรมการแห่งชาติเดโมแครตให้คำมั่นว่ากระบวนการสรรหาผู้แทนลงชิงประธานาธิบดีจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็โปร่งใสเป็นไปตามกฎกติกาและกระบวนการของพรรคและในไม่นานนี้ชาวอเมริกันจะได้รับทราบถึงขั้นตอนต่อไปของพรรคเดโมแครตต่อนะคะซึ่งบรรดาส.ส.ส.ว.ตลอดจนผู้ว่าการรัฐของเดโมแครตต่างก็ทยอยประกาศสนับสนุนนางแฮร์ริสเป็นตัวแทนของพรรคสู้ศึกใหญ่นี้ค่ะทีนี้แฮร์ริสเนี่ยตอนแรกดูเหมือนจะได้เปรียบนะคะเพราะตัวเก่งคนอื่นๆของพรรคทั้งหมดเนี่ยดูจะมีเครดิตสู้เธอไม่ค่อยได้ในแง่ที่ว่าเธอน่าจะเข้าถึงแคมเปญหาเสียงของไบเดนที่ระดมเงินทุนมาได้แล้วมากก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าไบเดนเองก็ออกมาประกาศว่าแฮร์ริสเนี่ยจะสามารถเข้าถึงเงินทุนในการหาเสียงที่เขาหาเสียงมาได้ประมาณ96ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสามารถนำไปใช้ในการหาเสียงต่อได้เลยนะคะไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรแล้วสามารถเข้าถึงเงินสดตรงนี้ได้เลยภายใต้แคมเปญไบเดนแฮร์ริสที่มีมาก่อนหน้านี้ก็จะนำมาใช้สำหรับแคมเปญที่ชื่อว่า Harris for President ต่อนะคะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐบาลกลางบางคนมองว่าแฮร์ริสมีสิทธิ์ใช้เงินดังกล่าวแต่บางคนก็มองว่าอาจไม่ได้ค่ะส่วนรีพับลิกันเองก็เตรียมจะยื่นฟ้องเช่นกันหากว่าแฮร์ริสจะใช้เงินหาเสียงที่ไบเดนหามาตอนสมัยที่ยังเป็นแคมเปญของไบเดนแฮร์ริสอยู่นะคะโดยแคมเปญไบเดนแฮร์ริสคณะกรรมการแห่งชาติพรรคเดโมแครตหรือว่า DNC และสาขาย่อยของพรรคตามรัฐต่างๆระดมทุนได้แล้วราวๆ240ล้านดอลลาร์ในจำนวนนี้เกือบ96ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,400 ล้านบาทอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของแคมเปญไบเดนแฮร์ริสนั่นเอง DNC ได้รีแบรนด์แคมเปญไบเดนแฮร์ริสเป็นชื่อใหม่ก็คือ Harris for President นะคะและสิ่งที่แฮร์ริสต้องทำต่อจากนี้ก็คือต้องรีบ
ระดมทุนเพิ่มเติมเพราะว่าการสนับสนุนถอยลงไปมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าบรรดาผู้บริจาคเป็นกังวล นะคะแล้วก็เริ่มประกาศว่าจะไม่สนับสนุนถ้าหากว่าไบเดนไม่ถอนตัวหากแฮร์ริสไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคเงินที่ระดมทุนมาได้ก็จะถ่ายโอนไปให้กับ DNC หรือไม่ก็ต้องบริจาคให้กับกลุ่มนอกอย่างเช่นซูเปอร์แพ็คเป็นต้นค่ะหากพรรคเดโมแครตเลือกผู้แทนมาจากผู้ว่าการรัฐบุคคลดังกล่าวก็ต้องเริ่มแคมเปญหาเสียงจากศูนย์เลยนะคะแต่หากว่าเลือกส.ส.หรือส.ว.มาลงชิงเงินทุนที่เหลือจากการเลือกตั้งรอบก่อนๆสามารถถ่ายโอนมาที่คณะกรรมการของพรรคได้ทั้งนี้สำหรับผู้บริจาคของพรรคเดโมแครตเป้าหมายก็คือต้องโค่นทำให้ได้ในปี2020เนี่ยพรรคเดโมแครตระดมทุนให้กับแคมเปญหาเสียงของไบเดนได้มากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคำถามรอบนี้ก็คือนายทุนกระเป๋าลึกกระเป๋าหนักของเดโมแครตต้องการอะไรในเวลาที่เหลือไม่ถึงอีก4เดือนตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาเพียงแค่ประมาณ107วันเท่านั้นนะคะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะยังไม่แน่ชัดว่าแฮร์ริสหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเธอจะมีบทบาทในเรื่องของการจะเป็นตัวแทนของพรรคมากน้อยขนาดไหนเสียงจะแข็งไหมจะมีความเข้มข้นเข้มแข็งมากเพียงพอในตอนหาเสียงเพื่อที่หวังจะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือเปล่าจะชูประเด็นหลักอย่างสิ่งที่เธอพยายามทำมานั่นก็คือประเด็นเรื่องของการเดินหน้าสิทธิทำแท้งเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารีพับลิกันเองพ่ายแพ้ไปมากๆนะคะคะแนนเสียงไม่ดีเท่าไหร่กับกรณีของ Roe and Wade นะคะหรือว่าการกลับคำตัดสินเรื่องของคดี Roe and Wade ที่มันไม่สามารถทำให้แต่ละรัฐเนี่ยมีการคุมเข้มเรื่องของสิทธิในการทำแท้งได้มากเท่ากับเมื่อยุค50ปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะของพรรคเดโมแครตก็ต้องดูว่าเธอจะสามารถนำประเด็นนี้เนี่ยสิทธิเสรีในการที่จะทำแท้งเนี่ยจะชูประเด็นนี้จนทำให้ตัวเองได้คะแนนนำกลับมาเหนือโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆสำหรับกามาลาแฮร์ริสในช่วงต่อไปจากนี้ก่อนที่จะถึงวันประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่าติดตามกันต่อนะคะสำหรับบทบาทของกามาลาแฮร์ริสต่อไปจากนี้แต่พามาดูกันต่อว่าที่ผ่านมากามาลาแฮร์ริสในฐานะรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าบทบาทของเธอหลายคนจะมองว่าไม่ได้มีคาริสมาไม่ได้มีบทบาทมากนักในช่วง4ปีที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะว่ากว่าครึ่งสมัยของโจไบเดนเนี่ยก็เต็มไปด้วยภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของโลกเพราะฉะนั้นมันทำให้บทบาทในด้านของประธานาธิบดีเนี่ยมันเด่นกว่ารองประธานาธิบดีไปมากทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องมาจับตาว่ากามาลาแฮร์ริสจะสามารถนำตัวเองชูตัวเองขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ได้หรือไม่ช่วงนี้มาดูกันว่ากามาลาแฮร์ริสเป็นใครมาจากไหนและที่ผ่านมาเคยทำงานด้านการเมืองมามากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐกันค่ะเปิดประวัติกามาลาแฮร์ริสตัวเต็งเดโมแครตที่ไบเดนเสนอชื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้ตัดสินใจประกาศถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้และเสนอชื่อนางกามลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปีนี้แข่งกับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันกามลาแฮร์ริสวัย59ปีนั้นเธอเกิดที่เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นบุตรสาวของผู้อพยพชาวอินเดียและจาเมกาเธอสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโฮวาร์ดและวิทยาลัยกฎหมายฮาสติงมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียจากนั้นเธอเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่สำนักงานอัยการประจำเขตอาลาเมดาเคานตี้ก่อนที่จะย้ายไปทำงานที่สำนักงานอัยการเขตซานฟรานซิสโกปี2003กามาลาแฮร์ริสได้รับเลือกให้เป็นอัยการเขตซานฟรานซิสโกและต่อมาในปี2010เธอเป็นสตรีคนแรกเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกเป็นชาวอเมริกันผิวสีคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดรัฐแคลิฟอร์เนียและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกสมัยในปี2014
ปี2017กัมมาลาแฮร์ริสเข้าพิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งวุฒิสมาชิกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือเป็นสตรีชาวอเมริกันผิวสีคนที่2และเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียใต้คนแรกที่ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกในประวัติศาสตร์สหรัฐนอกจากนี้เธอยังทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและกิจการของรัฐคณะกรรมาธิการข่าวกรองคณะกรรมาธิการตุลาการและคณะกรรมาธิการด้านงบประมาณอีกด้วยนอกจากนี้นางแฮร์ริสยังเป็นสตรีคนที่3ในประวัติศาสตร์สหรัฐที่ได้รับเลือกจากพรรคการเมืองใหญ่ให้เข้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐต่อจากนางเจราดีนเฟอร์ราโรที่เคยได้รับเลือกจากพรรคเดโมแครตในปี1984และนางซาร่าพาลินที่ได้รับเลือกจากพรรครีพับลิกันในปี2008ปัจจุบันกัมมาลาแฮร์ริสอาศัยอยู่กับนายดอชเอ็มฮอฟสามีของเธอในเมืองลอสแองเจลิสและเป็นมารดาเลี้ยงของเอลล่าและโคลเอ็มคอฟซึ่งเป็นบุตรของภรรยาเก่าของนายดอชเอ็มฮอฟในช่วง4ปีที่แฮร์ริสได้รับเลือกจากโจไบเดนให้เป็นรองประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นรองประธานาธิบดีหญิงผิวสีเชื้อสายเอเชียใต้คนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้เธอดูแลจัดการปัญหายากๆหลายด้านเช่นปัญหาผู้อพยพจากอเมริกากลางที่เดินทางเข้ามาบริเวณชายแดนทางใต้สิทธิในการลงคะแนนเสียงและการยุติการตั้งครรภ์เธอมักย้ำเตือนเสมอเรื่องสิทธิการยุติการตั้งครรภ์ที่อาจเปลี่ยนไปหากได้ประธานาธิบดีจากรีพับลิกันนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของผู้หญิงเสรีภาพในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยโดยปราศจากความรุนแรงของปืนและเสรีภาพในการดื่มน้ำสะอาดและมีอากาศที่บริสุทธิ์สำหรับคำถามว่าเธอจะสามารถเอาชนะทรัมป์ได้หรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่จากโพลของยูโกฟเมื่อสัปดาห์ก่อนชี้ว่าไบเดนจะแพ้ทรัมป์41-43%ส่วนแฮร์ริสจะแพ้ทรัมป์39-44%ส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็เปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีนะครับจากโจไบเดนมาเป็นกัมมาลาแฮร์ริสเรียบร้อยแล้วโดยมุ่งเป้าไปที่นโยบายด้านผู้อพยพแล้วก็การทำงานในอดีตของเธอครับโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันออกมาโจมตีกัมมาลาแฮร์ริสในทันทีว่าแฮร์ริสเคยแสดงให้เห็นถึงผลงานย่ำแย่เรื่องการแก้ปัญหาผู้อพยพมาแล้วพร้อมกับกล่าวเปรียบเปรยนะครับว่าหากแฮร์ริสได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็คงต้องเสริมกำแพงชายแดนหนา3ชั้นเลยนะครับขณะที่คณะกรรมการปฏิบัติทางการเมืองที่เป็นฝ่ายของทรัมป์นะครับก็เริ่มระดมโจมตีแฮร์ริสแล้วเหมือนกันรวมถึงการทุ่มงบมากกว่า5ล้านดอลลาร์เพื่อยิงโฆษณาทางโทรทัศน์ในรัฐที่เป็นสวิงสเตทอย่างเพนซิลเวเนียจอร์เจียแอริโซนาเพื่อตอกย้ำว่าเธอเป็นแค่ปรมาจารย์หุ่นเชิดในคณะทำงานของไบเดนเท่านั้นนักวิเคราะห์ก็มองว่าคณะหาเสียงของทรัมป์จะพุ่งเป้าโจมตีแฮร์ริสหนักขึ้นไปอีกเนื่องจากพวกเขานะครับกังวลในตัวแฮร์ริสมากกว่าไบเดนเนื่องจากที่ปรึกษาระดับสูงของทรัมป์บางคนมองว่าแฮร์ริสสามารถสื่อสารข้อความในเรื่องสิทธิการทำแท้งและเรื่องปัญหาในข้อกฎหมายและความผิดต่างๆของทรัมป์ได้มากกว่าไบเดนเนื่องจากที่ผ่านมาแฮร์ริสเน้นย้ำเรื่องสิทธิในการทำแท้งซึ่งเป็นประเด็นที่ทรัมป์มองว่ารีพับลิกันพ่ายแพ้อย่างหนักในเรื่องนี้ในช่วงการเลือกตั้งกลางปีเมื่อปี2022หลังจากที่ศาลฎีกาสหรัฐกลับคำตัดสินโรวีเวดซึ่งออกคำพิพากษาใหม่เพื่อล้มล้างคำพิพากษาเดิมนะครับที่ปกป้องสิทธิในการทำแท้งในช่วงแรกของการตั้งครรภ์แก่สตรีทั่วประเทศมานานกว่า50ปีที่ทำให้การทำแท้งในอดีตกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายในสหรัฐอีกทั้งการที่แฮร์ริสเคยเป็นอัยการมาก่อนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นผลบวกต่อทรัมป์สักเท่าไหร่เนื่องจากทรัมป์ก็มีคดีความอาญาอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบันทึกธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในคดีจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ในรัฐนิวยอร์กที่กำลังจะมีการพิจารณาโทษในเร็วๆนี้ทีนี้เรามาดูปฏิกิริยาของผู้นำโลกต่อเรื่องนี้กันหน่อยนะครับว่าผู้นำแต่ละประเทศคิดอย่างไรกันบ้างต่อการที่โจไบเดนตัดสินใจถอนตัวนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนะครับก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของไบเดนและจะทำงานร่วมกับไบเดนนะครับในช่วง6เดือนที่เหลือซึ่งเขาก็บอกว่าไบเดนได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดสำหรับชาวอเมริกันทุกคน
ด้านนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาก็กล่าวยกย่องว่าไบเดนเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่และทำทุกอย่างด้วยความรักต่อประเทศอย่างแท้จริงส่วนนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียก็ได้กล่าวขอบคุณในความเป็นผู้นำของไบเดนที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็ยังให้คุณค่าต่อหลักการประชาธิปไตยความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วก็ความรุ่งโรจน์ทางเศรษฐกิจด้านโอลาฟชอลส์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีไบเดนว่าได้ทำหลายอย่างให้กับอเมริกาทำหลายสิ่งให้กับยุโรปแล้วก็ทำสำหรับโรคใบนี้ซึ่งเขาก็ทำให้นาโต้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสหรัฐก็เป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้สำหรับเยอรมนีขณะที่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับการเมืองส่วนนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทักซ์แห่งโปแลนด์ก็ได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดีไบเดนนะครับว่าทำให้โลกใบนี้ปลอดภัยกว่าที่เคยและทำให้ประชาธิปไตยและเสรีภาพแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นตลอดช่วงเวลาที่เขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ